ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกแล้วท่านผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับวันนี้มีของอร่อยมาให้กินเป็นเมนูซึ่งมันไม่ได้ทำยากแต่หายากห้ามพลาดโอ้โหห้ามพลาดเลยท่านผู้ชมชอบกุ้งแม่น้ำไหมถ้าชอบกุ้งแม่น้ำวันนี้เร่เข้ามาเลยนะฮะเมนูนี้ชื่อว่ากุ้งกรุงศรีร้านก็ชื่อร้านว่ากุ้งเจ้าส้มแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนยุทธยาแน่เลยกรุงศรีอ้าวมันจะไปอยู่ที่ไหนได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ธนาคารใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมลองมาฟังมาดูกับเจ้าของเลยดีกว่ามันมีเรื่องราวสตอรี่ให้ฟังว่าทำไมมันถึงน่ากินขนาดนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนรากรแย้มสาหร่ายจากร้านกุ้งเจ้าส้มครับพี่ตื่นครับพี่ตื่นสวัสดีครับไม่ได้พกอะไรมาด้วยนะครับไม่มีครับสวัสดีครับพี่ครับเมื่อกี้อาร์มบอกเขาบอกว่าจริงๆร้านเราคือกุ้งเจ้าส้มครับกุ้งเจ้าส้มอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมแกรนด์ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตลาดแกรนด์ซอย7ครับตรงข้ามเลยใช่ครับตรงข้ามโรงแรมแกรนด์เลยเพราะนั้นหาง่ายแน่นอนทำไมตั้งชื่อร้านว่ากุ้งเจ้าส้มกุ้งเจ้าส้มเป็นชื่อของภรรยาครับไม่เข้าใจฮะภรรยาชื่อเจ้าส้มหรืออะไรใช่ครับภรรยาชื่อส้มครับเลยตั้งชื่อเป็นชื่อร้านครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวครับมีลูกหรือยังลูกสองครับลูกสองแล้วที่ถ้าผมจะมีร้านแบบเขาก็ต้องตั้งชื่อว่ากุ้งเจ้าก้อยใช่ใช่ใช่จะมีคนเข้าผมไหมเข้าครับครับของคุณมีลูกสองกี่ขวบแล้วครับแฝดครับแฝดชายหญิง2 ขวบ 8 เดือนครับแฝดชายหญิงด้วย2 ขวบ 8 เดือนทำหรือเปล่าหรือว่าได้จริงธรรมชาติครับฮะโอ้โหโอ้ท่านผู้ชมปกติถ้าได้ยินลูกแฝดสมัยนี้ง่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ทำกิฟต์ทำอะไรกันเยอะแยะแล้วก็จะออกมาเป็นลูกแฝดเพราะว่าเราใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ไข่เขาไม่ตายฮะไม่ตายก็ไม่ก็เอาไว้ก็เป็นแฝดนะฮะบางคนใส่เป็น3เดี๋ยวหมอก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะหายไป1ไม่ต้องห่วงฮะป่าพระไม่หายฮะอยู่ครบทั้ง3ใบเป็นแฝด3ฮะไม่มีการใส่4ใบนะฮะไม่เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะไม่มีการใส่4ใบนะฮะเพราะหมอกลัวว่าอยู่ครบ4ใบนะฮะ84แล้วคุณแม่ก็รับไม่ไหวแต่นี่ของเขาแฝดธรรมชาติครับธรรมชาติแล้วแฝดชายหญิงด้วยชายหญิงด้วยชายหญิงด้วย2ขวบ8เดือนแล้วครับผมร้านกุ้งเจ้าส้มเนี่ยตั้งขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วครับเข้าปีที่3ครับแต่เราส่งทำเป็นแพกุ้งแม่น้ำเนี่ยส่งกุ้งแม่น้ำมา6ปีแล้วครับครับผมเล่านิดนึงก่อนฮะครับตัวเขาเองเนี่ยตัวปืนเนี่ยเขามีแพกุ้งแม่น้ำอยู่ที่อยุธยาแล้วร้านของเขาคือแพงเขาเนี่ยถือเป็นแพที่ใหญ่เพราะร้านที่อยู่ในอยุธยาส่วนใหญ่ว่าส่วนใหญ่ได้เลยนะครับรับกุ้งไปจากเขาทั้งนั้นตอนนี้มันเกิดความอาฆาตแค้นส่วนตัวเกิดขึ้น บางทีกุ้งมันก็ราคาตกใช่บางทีเขาก็กดราคาครับบางทีเขาก็ซื้อเชื่อไว้ก่อนเกิดอาการมีความรู้สึกมันไส้ชีวิตตัวเองครับเรามีกุ้งขนาดนี้มีอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ทำมันซะเองเลยก็เลยเปิดร้านกุ้งเจ้าส้มขึ้นมาครับแล้วก็ทำกุ้งที่ร้านขายอะไรบ้างก็เป็นเมนูปลาครับเป็นปลากระพงแล้วก็เป็นเมนูกุ้งครับครับสองอย่างเลยครับนี่เป็นหลักเลยครับครับเป็นหลักเลยปลากระกุ้งใช่ครับและท่านผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวของเขาว่าไอ้กุ้งกรุงศรีของเขาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับกุ้งกรุงศรีจากกุ้งเจ้าส้มนี่ฮะร้านเขาครับนี่รักเมียนะครับรักเมียก็มีความสุขอย่างนี้ร้านเนี่ยนั่งสบายๆนะฮะแล้วก็นี่ครับกุ้งเกิ้งอะไรก็เต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีฟาร์มของตัวเองเรียกว่าฟาร์มแพ้เรียกว่าแพงตัวเองนะครับเริ่มต้นจากเราจะใช้กุ้งแม่น้ำครับไซส์350 กรัมถึง 400 กรัมครับหั่นหัวแล้วก็หางออกครับเหลือส่วนที่เป็นเนื้อครับแกะเปลือกออกครับนำมานึ่งครับ10 นาทีส่วนหัวนะครับก็นำไปทอดครับแล้วนะครับเอาส่วนหัวนี่ไปทอดใช่ครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่ส่วนหัวทอดเสร็จแล้วเนื้อที่นึ่งเมื่อกี้10 นาทีเอามาสับครับสับแบบไม่ละเอียดนะฮะสับหยาบๆแล้วก็เอาไปคลุกกับแป้งขนมปังครับเกล็ดขนมปังครับอัตราส่วน3:1ครับ3:1คือเนื้อกุ้ง3ขนมปัง1ส่วนครับเสร็จแล้วเอาน้ำมันมาเคล้าให้เข้ากันครับอย่างนี้ครับผมดูให้ดีนะฮะเคล้าอีกแล้วเอาไปทอดครับใช่ครับทอดในน้ำมันเดือดๆอย่างนี้เลยใช่ครับทอดในน้ำมันเดือดครับครับทอดเสร็จก็มันจะแพขึ้นมาเองเป็นอย่างนี้ครับนี่คือกุ้ง1ตัวถูกไหมฮะใช่ครับนี่คือ1ตัวเสร็จแล้วคราวนี้เอาน้ำมันใส่ลงไปครับครับใส่กระเทียมครับกระเทียมครับ
เคี่ยวให้หอมครับพริกครับพอเจียวจนหอมเสร็จใส่พริกตามลงไปครับเคี่ยวให้หอมนะครับครับต่อไปใส่น้ำมะขามเปียกครับนี่แหละครับช้อนโต๊ะครับนี่กุ้งกุนสีน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำตาลตะโนดครับน้ำตาลตะโนดอีกครับปริมาณ1ช้อนโต๊ะครับครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับขนาด1ช้อนโต๊ะครับครับครับเคี่ยวให้งวดครับน้ำตาลน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำตาลทรายครับครับครับมีเอาไป10คะแนนเต็มน้ำสะอาดครับครับครับแล้วก็เคี่ยวให้งวดครับประมาณ20นาทีครับค่อยๆเคี่ยวไปประมาณ20นาทีมันจะไม่เหนียวเกินไปแล้วมันก็จะไม่น้ำเยอะจนเกินไปเสร็จแล้วพริกชี้ฟ้าซอยครับครับโรยให้สวยงามครับครับและมีหนึ่งอย่างเป็นน้ำยำครับมีน้ำยำก็มีทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นเมนูกุ้งปรุงสีเป็นแบบนี้ครับนั่นเขาจะทำสองอย่างนะแต่ความได้เปรียบเขาคือเขามีกุ้งแม่น้ำสด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 ทุกวันใช่ครับตัวนึงไม่มีต่ำกว่า350กรัมใช่ครับพูดง่ายๆว่าประมาณ3ตัวโลครับผมประมาณ3ตัวโลไม่มีโกหกกันเห็นกับตาอยู่อย่างนี้เลยอยู่ที่ร้านนี่เห็นอย่างนี้เลยถ้าท่านไปท่านอยากจะกินกุ้งสดสดกุ้งแบบนี้คือพูดง่ายๆบ้ากุ้งเลิฟกุ้งนะฮะมาได้เลยเนี่ยนี่ผมเอามือจับให้ดูเพราะเหตุผลจะได้เทียบกับมือผมว่าตัวประมาณนี้ตัวประมาณนี้เลยนะวิธีทำบอกละเอียดแล้วส่วนที่มันเป็นเนื้อตรงนี้นะฮะเขาจะเอาไปนึ่งให้มันสุกก่อนพอสุกเสร็จเรียบร้อยไอ้ส่วนตรงนี้เขาก็เอาไปสับเอาไปสับสับสับแต่ว่าสับไม่ละเอียดแล้วก็ไปทำให้เขาเรียกกุ้งลอยแพงั้นนะฮะทอดเป็นเหมือนปลาดุกฟูอะครับลักษณะเดียวกันก็คือมันเป็นแพขึ้นมาสวยๆเก็ดขนมปังแต่ที่เกิดจะไปทำเองจริงมันมีข้อน่าสนใจอยู่ว่าเวลาหัวกุ้งเนี่ยไปทอดนะฮะไปทอดสักไม่กี่หัวเท่านั้นเองน้ำมันมันจะดำแล้วครับต้องเปลี่ยนน้ำมันทิ้งหัวกุ้งนี่ทำน้ำมันดำนะครับทำน้ำมันดำถ้าเกิดท่านจะทำกินเองจริงก็คือไปทอดแพซะก่อนมันจะได้ไม่ดำแล้วค่อยเอาหัวกุ้งกับไอหางไปทอดทีหลังมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับน้ำตาลเขาใช้น้ำตาลตะโนดจากเพชรบุรีนะครับแล้วก็เคี่ยวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้น้ำปลาเขาก็ใช้น้ำปลาแท้น้ำมะนาวก็คั้นสดมันจะเป็นลักษณะนี้ของพวกนี้อาหารการกินนะถ้ามันยิ่งสดเท่าไหร่แล้วไล่วัตถุดิบดีมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอร่อยเท่านั้นคุณอ้อเชิญครับน้ำจิ้มอร่อยมากกินแต่น้ำจิ้มเลยนะฮะขอบคุณมากครับเพราะว่าแกกินกุ้งมือได้นะฮะยอมแพ้กุ้งยอมแพ้กุ้งนะคุณโก้เชิญครับหนูจะรับภาระอันนี้กินกุ้งแทนพี่อ้อให้นะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้หนูกินน้ำของเขาไปแล้วตอนนี้กำลังน้ำยำครับครับน้ำสองแบบอ่ะผมจะกินน้ำยำก่อนไม่ต้องมายุ่งผมครับไม่ได้ครับผมจะกินน้ำยำก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับอะไรที่ใสกินก่อนมันจะไม่ไปทำลายรสอย่างอื่นครับเพราะว่าถ้าอย่างข้นๆรสมันจะจัดมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำลายกันน้ำจิ้มอร่อยน้ำยำไม่ต้องพูดก่อนละอร่อยอร่อยจริงๆครับลองชิมจิ้มมาดิเดี๋ยวก่อนครับต้องกินเขามั่งยังไม่เสร็จเลยฮะพี่ทีนี้ไอ้ตัวเกล็ดขนมปังพอมันเอาไปทอดอยู่กับตัวเนื้อกุ้งอ่ะมันจะเป็นยังไงพี่โกมันหอมติดเกล็ดขนมปังแล้วว่ากุ้งเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาใช้ตัวใหญ่พอเขาตัดมาปุ๊บมันเหมือนมันหนึบนุ่มๆเหมือนเป็นก้อนเยลลี่อยู่ในปากเราคุณผู้ชมบอกเลยว่าเด็กกินได้พี่ใหญ่กินดีคุณโกครับครับผมตอนนี้ใส่นี่แหละครับตูดของเขาใช่ไหมฮะเป็นกุ้งเจ้าส้มแล้วครับเป็นไงบอกเลยคุณผู้ชมนะน้ำจิ้มของเขามีสองสไตล์สองแบบต้องกินทั้งสองแบบฮะครับน้ำจิ้มอร่อยจริงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงร้านเขาขายแต่อย่างนี้เหรอครับที่ร้านมีกุ้งเผาไหมครับมีครับมีฮะมันเป็นสูตรธรรมดาปกติอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลนะแล้วถ้าเกิดฉันอยากจะกินกุ้งเผาไปนี่ให้กินเชิญครับโกครับคือมีกุ้งมีปลาคุณผู้ชมนะร้านนี้นะครับอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะร้านกุ้งเจ้าต้มกับเมนูกุ้งกรุงศรีเมนูนี้ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีรับเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มครับผมเห็นทีมงานที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วอมยิ้มพอได้10คะแนนเต็มผมดีใจนะผมชอบผมมีความรู้สึกดีๆหวัดดีกับกล้องเลยครับหวัดดีกับกล้องลูกผมมีความภูมิใจในพวกคุณนะคุณทำงานแล้วคุณรู้สึกภูมิใจในงานของคุณคุณได้10คะแนนเต็มจริงๆนะฮะเพราะมันอร่อยจริงๆมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆผมดีใจกับคุณจริงๆครับผมดีใจจริง
ดีใจที่คุณมีเมียดีด้วยครับดีไหมเมียเอาอย่าร้องครับดีครับดีหรือไม่ดีอ่ะดีครับดีอ่ะดูไหมก็ไม่ดูครับโอ้โหพูดเนี่ยเดี๋ยวนะพูดถึงเมียจะร้องไห้พี่ปืนทุกวันเนี้ยเขาให้พี่ทำตัวเป็นผัวไม่ได้ตัวเป็นลูกแม่ยืนเป็นลูกไม่แต่เมียเขาพูดชัดเจนว่าคนถามมีลูกกี่คนสามคนวันนี้ขอขอบคุณคุณนารากรขอขอบคุณดูเดือนหน้ายังเศร้าไม่หายอยู่เลยนะขอขอบคุณร้านกุ้งเจ้าส้มขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดไปพระนครศรีอยุธยาลองไปกุ้งเจ้าส้มท่านได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยท่านชอบหรือไม่ชอบท่านตัดสินใจเองและราคาเขาต้นทุนต้นทางของเขารับรองว่าราคาท่านมั่นใจได้ต้นน้ำเขาต้นน้ำลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าท่านไปอุตรดิตถ์ครับแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดปลาเนี่ยก็ต้องเป็นตามฤดูกาลอย่างอันนี้เป็นปลานิลก็นิลไปก่อนกินอร่อยครับกินยันเก็ดเลยทุบต้มทำอร่อยไหมอร่อยมากครับไม่เชื่อไม่เชื่อข้าวผัดหมูปลาร้าครับไม่น่าเชื่อคิดได้แล้วมันเท่มากตัวหมูปลาร้าที่เขาใส่เข้าไปในข้าวผัดอร่อยมากนะคุณผู้ชมครับถ้าคนชอบกินรสจัดโดนไม่มีหมูโคตรก็ไม่มีหมูปลาร้าครับ